เหลือเกมพาร์ทอีกอันเนี่ยโอ้โหเลขสองอันโอ้โหเลขโคตรแพงโอ้โหไม่คุ้มเลยอ่ะแล้วที่ไหนคุ้มขอแนะนำโชโคสโตรบริการกดเกมพาร์ตต่างๆอีกทั้งยังมีผลพิเศษที่คุณได้เลือกซื้ออีกมากมายและยังมีเกมที่คุณได้เลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ที่หาผลจังเลยอ่ะโอ้โลบักไม่พออีกแล้วขอแนะนำต้นช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มขั้นต่ำเพียง20 บาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีบริการมาทำต่างๆไม่ว่าจะเป็น Blox Fruits โลกูลและบุกโลบักลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีกจังเลยอ่ะเอ้ยร้อยโลบักเองเอ้าระบบผมพอเอ้าทำไมถึงพอว่าผมเติมที่ชิลสโตร์บริการเติมโลบักเลท3ถึงเลท7ยอดขายมากถึง 82,000 ลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับก็อดโลบักบริการเติมเกมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense บริการรับกับขนปีศาจ Blox Fruits และยังมีเกมพาร์ทที่คุณได้ใช้อีกมากมายอีกทั้งยังมีกด EXP และกดค่าเงิน Fragment ลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับผมอีดิทเมย์ช็อปร้านรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Blox Fruits โลกูลชินบิไลท์ทูบุกลุโลบ็อกแมสตี้และกิมอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเนวันนี้เปิดคลิปแบบเอียงๆวันนี้อยู่หัวแล้วในเกมโลบ็อกแบบที่มีชื่อว่า Blox Fruits นะครับวันนี้เรามาพูดถึงนี่กันดีกว่าผลปีศาจนะครับใครที่ติดตามผมมาเดี๋ยวจะรู้ว่าผมเคยจัดเทียบแล้วนะครับในเกม King Peach มาวันนี้นะครับผมจะมาจัดเกมใน Blox Fruits นะครับเป็นความคิดส่วนตัวย้ำความคิดส่วนตัวถ้าพวกคุณอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรแสดงความคิดเห็นได้แต่อย่าเพิ่งเอาความคิดเห็นผมอะเข้าไปในหัวคุณและไปพังความคิดเห็นของผมทิ้งเข้าใจไหมคือในคลิป King Peach ที่ผมเคยจัดไปเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ก็ยังมีคนมาว่าผมว่าพี่ครับไม่ใช่ครับพี่ไม่จริงพี่ทำไมมันกากกว่าพี่ครับพี่คือมันความคิดผมอ่ะเข้าใจไหมมันความคิดของผมนะครับเดี๋ยวมีอีกพี่ครับผลมังกรทำไมดีครับพี่ครับผลมังกรทำไมกากทำไมผลมังกรมันโง่มันผลมังกรมันดีไม่ดีนู่นนี่นั่นอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาจัดแบบความคิดเห็นของผมคนเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเปิดโหวตว่าผลปีศาจไหนเนี่ยมันดีที่สุดนะครับผมจะเปิดโหวตในช่องของชุมชนนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปในหน้าจัดเทียร์ลิสต์กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าจัดเทียร์ลิสต์นะครับขอบอกกันเลยว่าทุกอย่างผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะครับใครที่คอมเมนต์เกี่ยวกับการจัดเทียร์ลิสต์ครั้งนี้นะครับก็ขอให้คุยกันอย่างมีสตินะก็คือคลิปคิงพีชก็ที่เคยพูดไปนะครับนะโอเคนะครับเราจะพูดมากกันเลยดีกว่าเราไปเริ่มกันที่ผลบอมเลยนะครับผลบอมสำหรับมือใหม่เนี่ยถ้าได้ผลบอมมาเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคนะครับถือว่ามีผลกินอยู่สกิลยังไกลอยู่นะครับทำให้มอนอยู่ไกลเราสกิลถึงนะครับนั่นแหละครับผมกำลังหาข้อดีให้มันผมก็ให้ดีอยู่ดี ผลสไปค์ทำเป็นหนามพุ่งชนอย่าพูดเยอะผมให้ดีครับผลช็อปเมื่อก่อนเนี่ยมันบั๊กได้ใช่ไหมบั๊กทำแล้วมันจะกระโดดเร็วใช่ไหมแล้วก็ดาบตีไม่เข้าครับ PVP ดีตรงที่ดาบตีไม่เข้าฟาร์มก็ดีตรงที่ดาบตีไม่เข้านะผมว่ามันก็ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะให้ B นะตอนนี้ผมให้เป็น C แล้วกันนะครับที่ให้ B เมื่อก่อนเพราะว่ามันสามารถทำบั๊กกระโดดข้ามเกาะได้เร็วครับตอนนี้มันไม่ได้แล้วน่าจะแก้แล้วครับผมให้ C นะครับผลสปริงผมว่ามันเคยใช้นะแต่แบบมันกระจอกว่ะให้ดีแล้วกันผลสโมกผลโลเกียนะครับบินได้ครับแต่บินช้า PVP อย่าไปพูดถึงแล้วบินก็ช้าไปสู้กับใครบินหนีก็ตายพอดีบินไปตั้งหลักไม่ได้ไม่ดีอย่างเดียวครับก็คือมอนตีไม่เข้าถ้าเกิดไม่มีฮาคิคนตีไม่เข้าที่ฮาคิส่วนใหญ่คน PVP อ่ะมันก็คงมีฮาคิทุกคนถูกไหมผมให้ C ที่ให้ C เพราะว่าเป็นผลโลเกียแล้วก็บินได้นิดนึงเอาไป PVP ไปฟาร์มตีบอสอะไรไม่ได้เลยนะครับกระจอกนะครับแต่มือใหม่ก็โอเคนะแต่ถ้าเลือกได้อะกินผลอื่นเถอะนะครับผลไฟเอาเวเคนมาแล้วโหด ถือว่าโหดนะถือว่าโหดผมให้เป็น B แล้วกันสกิล F จากที่บินธรรมดาพอเวกเกนปุ๊บบินเร็วขึ้นนะครับสกิลก็ใหญ่ขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะผมก็เลยให้เป็น B แล้วกันนะครับพลน้ำแข็งมีดาบน้ำแข็งสามารถฟาร์มมาสเตอรี่ได้อย่างง่ายนะครับเอาเวกเกนมาเนี่ยสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามแช่ได้สตันได้ผมไม่ได้อวยนะผมไม่มีนะผลเนี่ยแต่ผมไม่ได้อวยสเก็ตวิ่งเร็วฟาร์มได้สตันนั่นเนี่ยสตันบอสก็ได้สตัน PVP ก็ได้ครับสตันคนก็ได้ถ้าเกิดเล่นสายนี้เราอัพเราใช้ดาบน้ำแข็งฟันได้ถือว่าดีผมให้ A นะครับผลทรายนี่จะคล้ายๆกับผลสโมกนะความคิดผมนะอาจจะบินเร็วกว่าหน่อยหนึ่งนะผมให้ C เลยนะผลความมืดหลังจากเอาเวกเคนมาแล้วผมว่ามันโหดมากเลยนะผมว่ามันรู้สึกแบบมันโหดนะผมให้ A แล้วกันนะผมจะไม่ให้ S ผลแสงเหมือนกับผลน้ำแข็งเลยครับใช้ดาบฟันได้แต่เรื่อง PVP กับเรื่องตีบอสมันไม่โหดเลยจริงๆผมเคยใช้ใครติดตามมานานจะเห็นว่าผมมาใช้บ่อยผลนี้นะครับผมให้เป็น B แล้วกันมันมีดีแค่แบบบินเร็วอ่ะแล้วก็ดาบแสงตีได้แต่แบบมันไม่ได้ดีเหมือนน้ำแข็งอ่ะเนาะความคิดผมนะครับนะใครอยากจะแบบขัดใจสุดๆเม้นเลยอ่ะเม้นเลยเปิดโอกาสให้เม้นเลยครับอันนี้ความคิดผมนะครับผลกรรมเขาบอกว่า PVP ดีแต่สำหรับผมมันเฉยๆอ่ะถ้ามีเกียร์4มามีสเน็กแมนมามีนู่นนั่นมาค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ผมให้ B เลยก่อนนะผลบาเลียครับเรื่องดาเมจเรื่องฟาร์มเรื่องอะไรนี่ผมไม่ให้เลยผมติดลบเลยเรื่องกวนตีนผมให้เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นสกิล Z ผลักคนออกสกิล B นี่อะไรนะที่ทำคนเป็นฟองปะสกิล B จำไม่ได้ละที่มันมีสกิลฟองแล้วก็มีสกิลที่แบบมันจะเสกแท่งลงมา5แท่งแล้วก็สร้างบันไดกวนตีนมากฟาร์มอยู่ปุ๊บแม่งดันเราออกอันนี้ความกวนตีนให้เต็มแต่ว่าเรื่องผลดีเนี่ยผมให้ดีนะครับดีนี่แบบดีอากาศชุดละผลแม็กมานี่บินเร็วอยู่ไม่รู้ว่าบินเร็วหรือช้ากว่าไฟนะครับสกิลมันเป็นไอ้นี่ป่ะมันเป็นโลเกียป่ะมันเป็นโลเกียหรือเปล่าผลนี้ผมไม่แน่ใจเป็นโลเกียป่ะน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นนะครับผมให้เป็น4แล้วกันนะครับมันไม่ได้แบบโหดวังอลังการอะไรนั้นผลเทอร์โมผลสั่นสะเทือนนะครับผมว่าดาเมจมันแรงนะหลังจากที่ปรับมานะครับซีเรมิค่อนข้างใหญ่นะครับใช้ PVP ก็โอเคสกิลมันกว้างอ่ะเหมือนสกิลของผลดาร์กสกิลมันกว้างมากแล้วก็เด้งออกด้วยดีครับดีแต่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้ดีถึงขั้นนั้นอ่ะผมให้ B แล้วกันถึงมันจะเอาเวกเคนมาแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ได้หรูหราขนาดนั้นอ่ะเข้าใจไหมผลพระผมว่ามันเจ๋งนะมันเพิ่มเลือดถ้าคุณเล่นสายหมัดแล้วคุณอัพผลพิศาจแล้วอัพผลพระเลือดคุณจะประมาณ 14,000 คูณ 2 เข้าไปอะฟาร์มดีมากผลนี้ฟาร์มดีมากแต่อาจจะเก็บสแต็กช้าหน่อยเก็บยากนิดนึงนะครับสแต็กมันแต่ว่ามันผมว่ามันดีนะอัพผลพิศาจตันนะครับแล้วก็แปลงร่างได้เลือดเยอะเราก็ใช้หมัดใช้ซูเปอร์ฮิวแมนใช้ขาดำ V2 เดสเต็ปอะไรว่านไปนะครับ PVP นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่าแต่ผมให้เป็นกึ่งแล้วกันแต่ผมให้ B แต่การฟาร์มผมให้เต็มหน้านี้ผลสตริงมีดีอย่างหนึ่งก็คือตอนเอาเวกเคนอ่ะมันมีสตัน1สกิลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดมันบินได้ก่อนเอาเวกเคนก็มีสกิลสตันมั้ยแต่แบบสตันไม่ได้นานมากอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าผมแบบไม่ค่อยถูกใจผลนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยถูกใจกับสกิลเท่าไหร่นะแต่สกิลแบบบึ้มบึ้มอ่ะมันก็โอเคผมให้ C บวกแล้วกันให้ C บวกมี C บวกวะอันนี้ C บวกนะ C บวกนะผลฟินิกเด้งเลือดต่อให้คุณไม่อัพมันก็เด้งเลือดดีอยู่ดี เด้งเลือดPVP เลือดบดกับปลาเด้งเลือดดาบฟาร์มเลือดบดเด้งเลือดเลดบอสเขาเรียกว่าอะไรนะลงดันเลือดบดเด้งเลือดผมว่ามันดีมากนะบินก็ได้สกิลเอฟบินได้ไม่พอใจไปมันล่างใหญ่บินแล้วก็บินเริ่มอวยละผมไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ามันหลากหลายนะบินก็ได้บินก็ไม่ได้ช้านะบินเป็นอันดับ2เลยนะแถมการ PVP ก็ดีเพราะมันคิวเลือดได้ฟาร์มก็ดีคิวเลือดได้ผมให้ S เลยเนี่ยอวยวะโคตรอวยอะ ไม่คือแบบมันรอบด้านนะว่าเนี่ยรอบด้านนะครับก็ถ้าเกิดผลน้ำแข็งอ่ะมันบินได้มันคนฟินิกเร็วเหมือนฟินิกอ่ะผมก็ให้ S นะแต่นี่มันบินช้าไม่ได้บินมันแบบสกิลไม่ได้เร็วอ่ะแล้วมันก็บินไม่ได้ด้วยครับผมเลยไม่ได้ให้ S นะครับเอาละดูถึงตรงนี้เนี่ยคุณยินผมยังนะผลสายฟ้าสกิลค่อนข้างใหญ่กว้างมีสกิลสตัน1สกิลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมให้ B นะครับให้ B ให้กึ่งผลเผาผลตีนหมีนะครับสามารถทำให้ติดพิษได้ใช่ปะถ้าจำผิดมันจะติดพิษได้นะผมว่ามันดีนะมันทำให้ได้เป็นฝันตรงข้ามอะแล้วลงเรื่อยๆนะครับ PVP ผมว่ามันก็โอเคนะมันติดพิษอะมันก็น่าจะแรงน่าจะนะผมไม่เคยใช้นะผมไม่เคยใช้แต่ผมบอกว่ามันติดพิษมันน่าจะดีผมให้ B บวกแล้วกันอันนี้ B บวกแต่ไม่มีช่องให้ใส่อ่ะโอเคต่อมาเป็นผล Gravity นะครับเคยใช้อยู่สกิล V บึ้มเหมือนในฟูจิโทระที่มันชอบใช้กับผมอ่ะสกิลมันกว้างมากจริงๆครับสกิลมันกว้างจริงๆมันมีสกิลสตันด้วยนี่ใช่ปะไอแรงน้ำถ่วงอะสกิลอะไรวะผมให้ B บวกแล้วกันอันนี้ผมยังไม่ให้ A ให้ B บวกอันนี้ผมเคยใช้นะครับมีสกิลสตันก็คือสกิลสุดท้ายไม่ใช่สกิลกิ้งนะไอสกิลที่มันเป็นมือหมัดต่อยรัวๆนั่นแหละแล้วก็ยังดีนะเปิดฮาคิสังเกตนะครับวันนี้จะกลายเป็นผลคล้ายๆโลเกียนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นนะผมให้ B บวกแล้วกันให้ B บวกอีกแล้วทุกคนน่าจะกุนกินผมแล้วล่ะตอนนี้ผลลูมเมื่อก่อนถ้าสังเกตถ้าคุณมีผลลูมครับคุณจะมีดาบรอมาให้ตอนนี้เขาได้ออกไปแล้วไม่มีแล้วนะครับผลลูมความเท่ผมให้เต็ม PVP ผมว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นว่ะ PVP อ่ะผมไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยโดดเด่น PVP อีกอย่างหนึ่งคือมันต้องอยู่ในรูมแต่มันเท่ มีแบบเป็นการให้เท่ป่ะเท่อะต่อไปเดี๋ยวให้ก่อนให้ความเท่เต็มเลยผมให้ S เพราะความเท่ คิดว่าอันนี้มันเป็นความเท่แล้วกัน PVP มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นป่ะหรือว่ามันโอเคอะไรยังไงก็เมนไว้แล้วกันนะครับผลมังกรติดไฟได้บินได้ PVP เราไม่เคยลองนะแต่ตีบอสเนี่ยมันตีพวกเลดบอสพวกฟาร์มเนี่ยลากมาไปบนมังกรใหญ่กดสกิล C ตุ่มตามโดนทั้งแมปโดนแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยแม่งสายตาเสียเลยไฟแบบโอ้โหบึ้มบั้มสกิล X ผลักศัตรูไปได้สกิล Z กระเด็นสกิล C รู้สึกว่ามันจะติดไฟทุกสกิลป่ะจำไม่ได้ผมจำไม่ได้แต่สกิลมันแรงนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นมังกรสกิล Z มันก็ยังดีอยู่ดีบึ้มแรง X แรงบินได้ทั้งร่างใหญ่และร่างเล็กเอาละเริ่มอวยละเริ่มอวยที่ผมให้สูงๆเนี่ยเพราะว่ามันติดไอ้นี่ได้มันติดไฟได้เหมือนผลหมีอ่ะแต่ผลหมีมันบินไม่ได้ไงมันวาร์ปได้อย่างเดียวผลหมีอ่ะเข้าใจไหมอันนี้ผมให้เป็นสำหรับผมนะผมให้ S เลยนะผมให้ Sอันนี้ไม่เกี่ยวไปให้ S ที่ผมเคยลองใช้มาคือสกิลตอนแปลงร่างเป็นสกิล C อ่ะสกิล C หรือสกิล V วะสกิล V ที่มันแบบบึม V หรืออะไรอ่ะไม่ใช่สกิล V สกิล C สกิล C ครับนี่นะที่ผมจัดเทียร์ นะครับใครอยากจัดลองมาจัดดูได้นะครับอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะครับแต่บางผลเนี่ยผมยังไม่เคยใช้นะผมก็เคยเห็นผ่านๆก็จัดไปนะครับใครที่แบบอยากขัดก็ขัดได้ในเมนนี้เลยนะครับผมรับฟังทุกเมนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าเกมกันดีกว่าเราเข้าไปหน้าเกมอ่ะนี่เราอยู่หน้าเกมนะครับผลมังกรเนี่ยสกิลเนี่ยเห็นปะสกิลมันกว้างมากแล้วมันรัวแล้วมันจำกัดวิชั่นด้วยอ่ะถ้ามามันจะแคนสกิลโกงนะปุ้งกระเด็นยูเอ็กติดไฟอีกโอ้โหว่ามันดีนะเท่ด้วยแหละ เนี่ยใช้สกิลแล้วกระเด็นหายไปเลยดูดิหายไปเลยอ่ะสกิลเอ็กวิ่งแล้วบึ้มสกิลซีก็ติดชะงักเหมือนกันนิดนึงนะครับลาโดนผมให้เอสเลยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะให้ A นะผมให้แบบนั่นแหละให้ S อ่ะนะครับแต่ถ้าให้ A ทุกคนให้ A ผมก็ไม่ว่ากันนะให้ A ก็ได้ S ก็ดีนะครับผลนี้ผลไฟผลมังกรไม่ใช่ผลไฟโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับใครอยากขัดอะไรขัดได้ในเมนต์นี้เลยนะครับผมรับฟังทุกคนนะครับผมเตรียมตัวมาแล้วครับเพราะว่าผมเคยทำคลิป King Peach ไปแล้วก็ทำไปไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับก็มาขัดกันในเมนต์นะครับแต่ใครจะว่าอะไรก็ได้นะครับลองมาพูดคุยกันใต้คลิปนะผมจะอ่านทุกเม้นเลยนะครับขออย่างเดียวอย่าด่าผมก็พอเพราะว่ามันเป็นคำคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคผมก็จะอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้โอ้วันนี้เสียงไม่ค่อยจะดีแสบคอ